คุณผู้ชมสอบถามมาว่าสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ที่กำลังก่อสร้างจะมีความชันเหมือนสะพานพระราม9หรือเปล่าวันนี้มีคำตอบมาฝากค่ะตรงนี้เราก็เอาข้อจำกัดของสะพานพระราม9มาปรับปรุงนะครับลำดับแรกนี่ก็คือเรื่องความลาดชันถ้าเกิดวิ่งมาบนพระราม9ก็จะเห็นว่ารถค่อนข้างจะติดสะสมบริเวณทางขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะมีความลาดชันโดยเฉพาะรถบรรทุกรถใหญ่ก็จะวิ่งได้ช้าทำให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวเกิดการสะสมท้ายค่อนข้างเยอะเพราะชันชันเพราะเราขึ้นจากระดับ1คือระดับดินแต่สะพานคู่ขนานเนี่ยเราขึ้นจากระดับ2สูงกว่าระดับดิน10เมตรมาตรงจุดสูงสุดเนี่ยระดับเดียวกับสะพานพระราม9เพราะฉะนั้นเนี่ยความลาดชันจะน้อยกว่าก็เหมือนสะพานทั่วไปรถก็จะไม่ค่อยติดสะสมอันนี้คือความโดดเด่นใช่ครับ